เอาล่ะต้องแน่ใจว่าคุณไม่ลืมใส่เข็มขัดถ้ากางเกงของคุณใหญ่เกินไปอาจจะทำให้กางเกงในของคุณโผล่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่อยากเห็นแน่ๆและพยายามอย่ารัดสายเอียมากเกินไปเพราะมันไม่ได้ดูดีเมื่อจับคู่กับเข็มขัดหรอกผู้ชายคนนี้หล่อมากเฮ้ย เขากำลังมาทางคุณแล้วหัวใจของคุณเต้นรัวเขาทำให้คุณลืมหายใจไปเลยเห็นได้ชัดว่าคุณหายใจไม่ออกเมื่อเขาอยู่ข้างๆและมันไม่ใช่ความดูดีของเขาแต่เป็นน้ำหอมของเขาต่างหากล่ะโอเคนี่อาจจะไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่น้ำหอมที่มากเกินไปก็ไม่น่าพิสมัยเลยล่ะฉีดแค่พอเหมาะตรงจุดที่เหมาะสมอย่างจุดชีพจรเช่นข้อมือคอและหน้าอกน่าเสียดายที่รองเท้าหัวแหลมไม่ได้ทำให้คุณดูหรูหรามันจะทำให้เท้าคุณดูใหญ่และอาจเหมือนตัวตลกเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อใส่กับกางเกงวอร์มมีการใส่รองเท้าอยู่หลายแบบที่ผู้ชายหลายคนควรหลีกเลี่ยงอย่างการใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะหรือรองเท้าหัวเหลี่ยมรองเท้าที่มีแถบตีนตุ๊กแกอาจจะดูใส่สบายแต่อย่าใส่มันถ้าคุณอยากดูมีคลาสหากรองเท้าคู่โปรดของคุณคือรองเท้าหูหนีบว่ากันตามตรงนะสถานที่เดียวที่เหมาะกับมันคือชายหาดหรือสนามนอกบ้านของคุณเสื้อสูทอาจจะเป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายปลดกระดุมเม็ดสุดท้ายบนเสื้อแจ็คเก็ตเสมอและคุณควรปลดกระดุมเสื้อแจ็คเก็ตขณะนั่งในทางตรงกันข้ามคุณควรติดกระดุมเสื้อเชิ้ตจนถึงด้านบนสุดเสมออย่าใส่นาฬิกาสปอร์ตกับเสื้อสูทหรูแม้คุณจะรักนาฬิกาที่คุณยายซื้อให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่คุณไม่เคยถอดตั้งแต่วันนั้นเลยก็ตามสิ่งสำคัญเกี่ยวกับสูทคือความพอดีดูให้แน่ใจว่าแจ็คเก็ตหุ้มไหล่คุณพอดีไม่เช่นนั้นคุณอาจเสี่ยงที่จะดูเหมือนใส่กระสอบมันฝรั่งอยู่คุณควรรู้วิธีการจับคู่เสื้อสูทกับเสื้อผ้าอุ่นๆเพราะคุณต้องดูดีในหน้าหนาวด้วยหากด้านนอกอากาศเย็นและคุณต้องใส่เสื้อโค้ทจำไว้เลยว่าทั้งชุดจะดูดีขึ้นถ้าแจ็คเก็ตและโค้ทมีความยาวใกล้เคียงกันหากไม่เป็นแบบนั้นให้ปิดโค้ทไว้ดีๆเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นความยาวที่แตกต่างกันสำหรับเน็กไทซึ่งมักเข้ากับเสื้อเชิ้ตทางการและแจ็คเก็ตก็มีกฎเกี่ยวกับความยาวด้วยอย่าให้มันสั้นเกินไปปลายของมันควรคลุมหัวเข็มขัดจับคู่ที่หนีบเน็กไทด้วยสีเดียวกับข้อมือเสื้อกระดุมและหัวเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยให้เลือกสีกลางๆอย่างสีเทาหรือสีเงินสำหรับสีเน็กไทมันควรเข้ากับสีสูทและสีเสื้อเชิ้ตแต่ควรใช้อย่างน้อย1สีที่มองเห็นได้ชัดเจนโบหูกระต่ายก็เป็นสิ่งที่ยิ่งท้าทายในการจับคู่ให้เข้ากับเสื้อผ้าส่วนที่เหลือขึ้นไปอีกแต่เอาเข้าจริงแล้วคุณสามารถใส่มันเมื่อไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่มันเหมาะสมกับสไตล์โดยรวมของคุณแต่ก็มีกฎเกี่ยวกับการใส่โบนี่เสมอนั่นคือเมื่อคุณต้องใส่ชุดทักซิโดอย่าใส่ทักซิโดกับเน็คไททั่วไปเด็ดขาดเพื่อพัฒนารูปลักษณ์ของคุณไปสู่อีกระดับพยายามซื้อเสื้อคลุมสูทไว้บ้างมันอาจจะไม่เป็นแบบแผนและดูผ่อนคลายแต่ก็ทำให้คุณดูดีกว่าเสื้อคลุมคาร์ดิแกนเก่าๆให้คุณเตรียมเสื้อสูทไว้สัก2ตัวสำหรับฤดูที่แตกต่างกันตัวที่บางกว่าควรผลิตจากผ้าลินินหรือผ้าฝ้ายซึ่งเหมาะกับหน้าร้อนส่วนอีกตัวที่หนากว่าซึ่งผลิตจากขนสัตว์ก็ควรมีไว้สำหรับหน้าหนาวคุณสามารถจับคู่เสื้อคลุมสูทกับกางเกงขายาวยีนกางเกงชิโนหรือแม้กระทั่งกางเกงขาสั้นตราบใดที่พวกมันไม่ใช่กางเกงกีฬาดูเหมือนยีนจะเป็นหนึ่งในเสื้อผ้าที่เหมาะสมในแทบทุกโอกาสแต่การเลือกกางเกงยีนแบบผิดๆก็เป็นเรื่องง่ายมากเช่นกันและมันก็จะทำให้คุณดูพังกางเกงยีนที่เหมาะสมที่คุณควรซื้อควรกว้างกว่าต้นขาเล็กน้อยและแคบลงบริเวณข้อเท้าความพอดีนี้เข้ากันได้กับรองเท้าหรูและรองเท้ากีฬาดีๆคู่เก่าสำหรับเรื่องสีคุณควรเลือกเฉดสีเข้มๆหน่อยเนื่องจากมันเหมาะสมกับตลอดทั้งปีกางเกงยีนขาดๆเป็นอะไรที่แฟชั่นแต่เราก็ใส่มันได้ทั่วไปแต่มันไม่ควรเป็นสิ่งเดียวที่คุณมีแค่ให้แน่ใจว่าคุณมีกางเกงยีนที่เข้าคู่กับทุกๆอย่างในตู้เสื้อผ้าแล้วและการมีกางเกงยีนขาดๆบ้างก็ไม่เสียหายอะไรหรอกเสื้อฉูดฉาดที่มีลายสีสว่างๆเหมาะกับงานปาร์ตี้และการพบปะกันแบบไม่เป็นทางการแต่ก็ไม่ควรใส่มันไปออฟฟิศแม้จะไม่มีข้อกำหนดเรื่องการแต่งตัวก็ตามใช่ลายของมันอาจดูน่าสนใจและบางทีแม่อาจบอกว่าใส่แบบนี้แล้วผมหล่อซึ่งฟังดูตลกดีแต่เพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะหัวหน้าที่จริงจังสุดๆของคุณอาจจะตีความและสรุปเกี่ยวกับตัวคุณแบบผิดๆก็ได้อย่าลืมใส่ถุงเท้าให้เข้าคู่กับรองเท้าด้วยล่ะการใส่รองเท้าสีดำและถุงเท้าสีขาวเป็นอะไรที่ไม่ควรยิ่งรองเท้าสีเข้มเท่าไหร่ถุงเท้าก็ควรสีเข้มขึ้นเท่านั้นหากคุณไม่มีถุงเท้าสีดำใส่ให้ไปที่ห้างที่ใกล้ที่สุดแล้วซื้อมันซะ
คุณจะดูดีขึ้นเมื่อใส่หมวกเบสบอลตอนที่คุณไม่ได้สระผมมาแล้ว5วันไม่อย่างนั้นเจ้าหมวกนี่จะทำให้คุณดูเหมือนนักศึกษาเฟรชชี่แน่ๆถ้าหากคุณชอบใส่หมวกให้ลองใส่อะไรที่แตกต่างดูหมวกทรงนักสืบหรือแม้กระทั่งหมวกทรงฟีโดราก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะลองใส่สไตล์ที่ใช่ดูสิในปี2020สร้อยคอฟันฉลามไม่ทำให้คุณดูดีขึ้นแล้วหรอกนะถึงมันจะเหมาะกับงานปาร์ตี้ยุค90แต่มันก็ไม่เข้ากับเสื้อผ้าในยุคนี้แล้วการใส่เครื่องประดับเป็นอะไรที่สนุกและอาจลงตัวได้อย่างเหมาะเจาะแต่อย่าลืมทำให้มันเรียบง่ายไว้ล่ะผมยาวนั้นดูดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่มันมีกฎสำคัญข้อหนึ่งคือมันควรดูสุขภาพดีสลวยและเงางามอย่าลังเลที่จะตัดออกหากมันแตกปลายเดี๋ยวมันก็ยาวขึ้นมาใหม่ถ้าคุณมีผมยาวที่มันเยิ้มและหัวเถิกเมื่อมัดเป็นหางม้าถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณจะต้องไปร้านตัดผมเพื่อจัดการให้มันดูดีกว่าเดิมโอ้ด้านนอกแดดแรงนะบางครั้งการใส่แว่นกันแดดก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่าลืมเก็บให้มันถูกต้องด้วยล่ะเมื่อคุณไม่ใช้มันแล้วอย่าเสียบไว้บนหัวของคุณมันยังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากเก็บไว้ในกระเป๋าที่หน้าอกแต่ตามหลักการแล้วคุณควรเก็บในกล่องแว่นเพื่อป้องกันเลนเป็นรอยคุณคงไม่อยากใส่เสื้อผ้าที่เล็กกว่าไซส์ตัวเองถึง2ไซส์หรอกเสื้อผ้าที่คับเกินไปทำให้การติดกระดุมเม็ดบนที่คอเสื้อทำเอาคุณหายใจแทบไม่ออกและกระดุมด้านล่างก็หลุดออกมาโชว์หน้าท้องของคุณด้วยหากเสื้อเชิ้ตมีไซส์พอดีแต่ปกแน่นเกินไปมันก็โอเคที่จะปลดกระดุมสักเม็ด2เม็ดแต่อย่ามากกว่านั้นนะเสื้อเชิ้ตที่เปิดหน้าอกโดยเฉพาะการเผยให้เห็นขนหน้าอกนั้นไม่ได้ดูดีเลยสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงก็สำคัญเช่นกันสมมุติว่ากระเป๋าคุณเต็มไปด้วยเหรียญกระดาษใบเสร็จกุญแจและบางทีอาจจะเป็นเบเกิลที่คุณหยิบมาเป็นอาหารเช้าแต่ยังกินไม่หมดมันจะทำให้รูปลักษณ์ของคุณพังเลยล่ะพยายามหากระเป๋าใส่ของทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคุณทุกวันอีกเคล็ดลับที่อยากบอกก็คือพยายามอย่าใช้กระเป๋าสะพายหลังนอกจากคุณจะเป็นนักศึกษาที่ต้องใช้กระดาษหรือหนังสือหลายๆเล่มรูปลักษณ์โดยรวมที่ดีมักมาจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดังนั้นผมและเล็บที่ไม่ได้รับการดูแลแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่แฟชั่นนิสต้าหรอกดูแลเสื้อผ้าให้ดีดูให้แน่ใจว่าไม่ยับและไม่มีรอยเปื้อนทำตามคำแนะนำบนป้ายที่ติดเสื้อถ้ามันบอกให้ซักแห้งก็อย่าพยายามซักในเครื่องซักผ้าไม่เช่นนั้นมันอาจจะเสียหายได้และการปั่นผ้าก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีเช่นกันเพราะมันสามารถทำให้เนื้อผ้าคุณแย่ลงได้เหตุผลดีๆ2ข้อที่ควรใช้ไม้แขวนเสื้อที่ทำจากไม้คือมันทำให้เสื้อผ้าเป็นระเบียบและป้องกันแมลงต่างๆได้ดูแลรองเท้าของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยอย่าลืมล้างและขัดเงารองเท้าการขัดเงาจะทำให้หนังนิ่มและทำให้มันอยู่กับเราได้นานขึ้นและปกป้องรองเท้าจากสิ่งต่างๆมากมายที่ทำลายรองเท้าได้เฮ้ย คุณดูดีนะเนี่ย